สวัสดีครับเพื่อนๆ FC ที่รักทุกท่านนะครับอยู่กับผมสุรเสียงพระพาสวรรค์วันนี้นะฮะพาเพื่อนๆทุกท่านนะครับมาชมบรรยากาศที่บริเวณย่านสถานีรถไฟกรุงเทพหัวลำโพงนะฮะแล้วก็อาคารที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะฮะก็คืออาคารตึกบัญชาการการรถไฟนะครับหรือว่าชื่อเดิมก็คือตึกกรมรถไฟอันนี้เป็นมุมจากด้านหลังนะครับด้านหลังของตัวอาคารฝั่งทางรถไฟฝั่งย่านหัวลำโพงถ้าเพื่อนๆวิ่งเส้นคลองประดุงกรุงเกษมก็จะเห็นอาคารแบบนี้นะฮะด้านหน้านะครับซึ่งเป็นทรงรูปตัวยูนะครับเป็นอาคารเก่าแก่ที่ก่อสร้างหลังสงครามโลกนะครับเพราะว่าช่วงสงครามโลกเนี่ยอาคารหลังเก่าถูกทำลายลงนะครับหลังเดิมเป็นอาคาร2ชั้นนะครับหลังนี้เป็นหลังใหม่ซึ่งก็ก่อสร้างบนรากฐานเดิมนะครับเป็นอาคาร3ชั้นนะนี่คือตึกบัญชาการการรถไฟนะครับ